ศิลป์ราชตำหนักชนรักศาสนานราทัศน์เพลินตาป่าโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานนี่คือคำขวัญจังหวัดนราธิวาสที่สื่อให้เห็นถึงความมีคุณค่าที่ชาวนราธิวาสรู้สึกภาคภูมิใจพร้อมๆกับความหมายที่ว่าเมืองนราธิวาสคือที่อยู่ของคนดีจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยคงไม่แปลกนักที่พื้นที่แถบนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิดชาวนราธิวาสส่วนหนึ่งจึงยึดอาชีพประมงซึ่งมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายท่ามกลางความสงบสุขประกอบกับความมีอัตลักษณ์อันโดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใครๆต่างชื่นชมเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดนราธิวาสหลายคนคงนึกถึงของฝากและของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นใบไม้สีทองซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเรือกอและจำลองผ้าบาติกผลิตภัณฑ์กระจูดที่มีให้เลือกซื้อเลือกหามากมายและของฝากที่มักจะรับลือกันถึงความอร่อยของรสชาตินั่นคือปลากุเราเค็มหลายคนเคยบอกว่าไปกินปลากุเราเค็มที่ไหนๆก็ไม่อร่อยเท่าที่นราธิวาสเพราะรสชาติกลมกล่อมเนื้อนุ่มและไม่เค็มมากจนเกินไปแต่กว่าที่จะได้ปลากุเราเค็มที่อร่อยอย่างที่กล่าวขานกันนั้นขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำถือว่าสำคัญยิ่งเริ่มจากการคัดเลือกปลาซึ่งหาได้จากทะเลใกล้ชายฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือประมงเล็กจึงเป็นปลาที่สดจริงๆเกลือที่นำมาหมักก็ต้องพิถีพิถันในการคัดสรรด้วยโดยต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาในการหมักเพราะมิฉะนั้นจะทำให้ปลามีเนื้อเค็มจนเกินไปเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งคือหลังจากที่หมักปลาได้ที่แล้วก่อนนำไปตากแดดโรยน้ำตาลบนตัวปลาพอประมาณเพื่อให้เนื้อปลาแน่นและตึงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการตากปลาซึ่งต้องพิถีพิถันอีกเช่นกันระยะเวลาในการตากขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาและแสงแดดปลาตัวใหญ่จะใช้เวลาตากประมาณ15วันปลาตัวเล็กใช้เวลาตากประมาณ7วันในขั้นตอนสุดท้ายนี้ยังมีเคล็ดลับพิเศษอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ปลากุเราเค็มของนราธิวาสอร่อยต่างจากที่อื่นคือเคล็ดลับในการตากปลาเมื่อตากครบ1วันแล้วแกะกระดาษที่พันหัวปลาออกหลังจากนั้นใช้ไม้คลึงบนตัวปลาเบาตั้งแต่หัวจรดหางแล้วนำไปอัดไว้ในภาชนะปิดฝาทิ้งไว้ทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเอากระดาษมาพันหัวปลาใหม่อีกครั้งและนำไปตากแดดเหมือนเช่นเดิมทำแบบนี้ทุกวันจนครบระยะเวลาที่กำหนดวิธีนี้จะทำให้ตัวปลามีผิวเรียบตึงดูสวยพร้อมที่จะนำออกจำหน่ายสู่ตลาดซึ่งจะมีทั้งลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานเองและเพื่อซื้อเป็นของฝากจากกรรมวิธีการผลิตปลากุเราเค็มที่กล่าวมาคงจะประจักษ์ได้นะคะว่าปลากุเราเค็มเป็นของฝากอีกชิ้นหนึ่งของนราธิวาสที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงความพิเศษเพราะกว่าจะได้ปลากุเราเค็มที่ผ่านการทอดด้วยน้ำมันร้อนๆชิ้นหนึ่งมาอยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆต้องผ่านกรรมวิธีและเคล็ดลับพิเศษต่างๆมากมายสมกับคำร่ำลือถึงรสชาติและราคานี่คือความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดสืบไป